อมวยประจวบคีรีขันธ์ค่ะเช่นค่ะค่ะ น้อมกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพอย่างสูงน้อมกราบคารวะครูรุจิตอาสาและมิตรดีทุกท่านค่ะชื่อณัชวรรณศรีเพชรส่องแสงอายุ66ปีอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นนักศึกษาวิชารามอริยปัญญาตรีหลักสูตร7ปีปีนี้ขึ้นปีที่2ค่ะจะมาส่งการบ้านเกี่ยวกับเรื่องที่ภูผาฟ้าน้ำอีกค่ะคือเรื่องมันอมวยจะเป็นคนที่นอนยากคือจะนอนที่นอนดีอะไรที่ไหนก็แล้วแต่อมวยแน่นอนไม่หลับค่ะต้องนอนที่บ้านที่บ้านก็ไม่ใช่ที่นอนดีๆนะคะก็ธรรมดาก็หัดนอนกับพื้นอะไรนี่แล้วแต่ว่าติดที่ว่าจะต้องนอนที่บ้านเนี่ยค่ะแล้วทีนี้อมวยก็นอนไม่ค่อยหลับมั่งไม่หลับมั่งแล้วก็ห้องน้ำก็ไกลอมวยก็ปวดท้องฉี่ก็กั้นเอาไว้ก็ไม่ยอมไปจนกระทั่งเกือบสว่างนั่นแหละค่ะถึงจะไปแล้วทีนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำอีกก็เวลาจะไปอาบน้ำอะไรทีเนี่ยมันก็ไกลแล้วเราก็นอนอยู่ใกล้ๆกันสามคนนะคะที่ว่าเรานั่งรถคันเดียวกันไปอะค่ะแล้วเราก็เลยคุ้นเคยกันก็เลยไปไหนเราก็ไปด้วยกันไปอาบน้ำก็เราก็จะเรียกไปด้วยกันจะไปก็ตามกันไปแกค่ะสามคนทีนี้อาหมวยก็เห็นว่า เวลาเขาจะไปอาบน้ำ เดี๋ยวเขาก็ลืมไอ้นู่นลืมไอ้นี่เดินไปก็เดินมาอาหมวยก็นึกในใจก็ไม่พูดออกไปอะค่ะก็นึกในใจเออต้องมีสติกว่านี้ตั้งสติแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปแต่ก็คิดอยู่ข้างในแล้วทีนี้เกิดตัวเองก็เป็นเองมั่งวันที่เช้ามืดที่วันที่จะกลับอะค่ะเพราะว่าคืนนั้นนอนไม่หลับหรือทั้งคืนตื่นเต้นจะไปก็ตื่นเต้นจะกลับก็ตื่นเต้นทีนี้ก็ลืมก็เดินไปก็เดินมาอีกก็กิเลสมันก็บ่นโอ้ยเหนื่อยครั้งเดียวละมั่ง แล้วก็อมวยว่าแหมทีอย่างนี้นะบ่นเหนื่อยก็เนี่ยมันออกกำลังกายเห็นไหมเวลานั่นตัวเองอะไปออกกำลังกายไปเดินไปวิ่งอะไม่เห็นบ่นเลยกิเลสไม่เห็นบ่นเลยทีอย่างเงี้ยบ่นก็ว่าไปก็ว่าแล้วเวลาไปช้าๆออกมาทำไกลทำโยคะอะไรอะก็ไม่เห็นบ่นถ้าทีอย่างเงี้ยแค่เนี้ยบ่นแหมกิเลสนะก็เห็นตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ว่ามันก็จะบ่นว่าเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะเดินไปก็เดินมาแล้วมันก็สอนมันนะคะว่าท่านให้มาฆ่ากิเลสนะไม่แน่จริงอย่ามานะก็คอยเตือนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆอะค่ะครูประมาณนี้ก่อนค่ะจ้ะค่ะอนุโมทนากับอมวยค่ะถือว่าได้กำไรนะคะได้กำไรเพราะว่าเราตาดีนะเราจึงมองเห็นแล้วเราก็สอนกิเลสได้แต่ถ้าตาเราไม่ดีนะเราจะตามกิเลสไปเลยก็จะขุ่นมัวไปเลยนะคะแต่ตอนนี้เราก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากการที่มาอยู่กับหมู่มิตรดีนี่แหละเราจะได้เห็นว่ากิเลสมันพร้อมจะสอดแทรกเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมเล็กมุมใหญ่ค่ะมันมีขอให้มีพอจะแทรกมาได้นะคะเขาจะมาได้เลยแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะตามรู้เขาแล้วเราก็ใช้ปัญญาเราในการล้างเข้าไปแล้วก็ขอบคุณที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำให้เราได้เห็นกิเลสได้ล้างกิเลสนะคะเรื่องราวก็จะจบลงด้วยความยินดีได้ในทุกสถานการณ์นะคะค่ะได้เจอกับอมวยที่ภูผาฟ้าน้ำแล้วนะคะหลังจากที่เจอกัน
ผ่านซูมตลอดเลยนะคะอมวยได้สรุปนะคะว่าอมวยก็เบิกบานค่ะให้หมดใจอะค่ะแล้วก็ทำแต้มไปค่ะจะทำแต้มไปค่ะค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะยังไม่เจอกับพี่โสภาใช่ไหมคะยังไม่เจอกับพรวิธานแน่ๆไม่ทราบคนไหนอ่ะไม่คือโสภาไม่ได้มาค่ะอ๋อแล้วมีอีกอมวยก็ประทับใจอะค่ะจะส่งเรื่องประทับใจคุรุด้วยก็มีคุรุกุ้งคุรุมั่นสินฝันคุรุสอนก็มาทักอมวยอมวยก็จำไม่ได้เพราะบางนั่นก็เวลาใส่แมสก็จำไม่ได้แล้วบางทีแบบอสอนแล้วก็ทักนัชวันนี่อมวยก็มองใครอ่ะบอกอสอนบอกโอ้อสอนโอ้โหประทับใจมากเลยครูลูกมาทักอมวยก่อนค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอาชีพที่โสภาค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะที่ได้ไปถึงภูผาแล้วแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละค่ะคิดว่าอาจารย์พูดเล่นเหรอคะที่อาจารย์บอกว่าไม่แน่จริงอย่ามานะคะไม่ได้ดั่งใจไม่สะดวกไม่สบาย ไม่แน่จริงอย่ามาแล้วไปเจออย่างที่อาจารย์บอกทุกอย่างใช่ไหมคะก็รู้แล้วว่าคืออะไรให้ไปฆ่ากิเลสอะไรไม่จริงไม่แน่จริงอย่ามาเออมันอะไรอ่ะเขาก็รู้แล้วค่ะค่ะก็เบิกบานค่ะด้วยค่ะค่ะได้ผ่านไปแล้วหนึ่งชั้นค่ะต้องภาคเพียรต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะผู้ผ่าฟ้าน้ำอาจารย์สัมทับมาว่าไม่ได้ดั่งใจนะคะไม่ได้ดั่งใจนี่แหละเป็นจุดที่เราได้เห็นกิเลสแล้วเราได้ล้างกิเลสนะคะแล้วแต่พอฟังพี่น้องที่ไปเราได้มีการอภิหานิยธรรมอยู่พี่น้องก็ประทับใจกับการที่ได้มารวมพลังกันซึ่งพลังของการที่เกิดขึ้นจากการที่หมู่มิตรดีไปรวมกันเนี่ยดูจะเต็มเปี่ยมนะคะและโอกาสดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานมากและขณะเดียวกันนะคะพี่น้องก็มาเจอกันผ่านซูมทำให้ไม่ได้เจอตัวจริงกันพอไปเจอตัวจริงเนี่ยนะคะหลายท่านก็ไม่เหมือนที่เราคิดนะคะพี่โสภาเราเห็นในซูมเป็นแบบนี้เราอาจจะจินตนาการรูปร่างหรือหน้าตาเนี่ยผ่านการจินตนาการร่วมของเราไปกับภาพในจอซึ่งก็อาจจะไม่ได้คมชัดเต็มร้อยใช่ไหมคะแต่พอไปเจอตัวจริงกันหลายท่านก็บอกว่าไม่เป็นดังที่คาดนะก็แต่สิ่งที่มีก็คือพลังที่เราเชื่อมโยงกันไปจากการที่เรารู้จักการผ่านออนไลน์นี่แหละค่ะเรารู้สึกเหมือนไปเจอญาติที่สนิทกันขนาดที่ไม่เคยเจอตัวจริงกันมาก่อนนี่แหละค่ะบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศดีงามอบอุ่นนะคะค่ะมีโอกาสพี่น้องก็มาเจอกันได้ใหม่นะคะคงมีองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่จะทำให้พวกเราได้มีโอกาสไปรวมกันพี่น้องภาคใต้ก็อาจจะเป็นช่องทางที่ค่ายสวนป่านาบุญ2เป็นช่องทางหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆหน่อยมารวมกันนะคะหรือว่าภาคอีสานก็จะมีค่ายที่จะให้พี่น้องได้มารวมกันในภาคบางทีจะข้ามไปอีกไปภูผาก็อาจจะยังไปไม่ได้อาจจะมารวมกันที่ภาคของตนเองได้นะคะในวันที่ของภาคอีสานนี้จะมีค่ายวันที่27ถึง31กรกฎาคม2565เป็นค่ายแรกหลังกักตัวโควิดกันมายาวนาน2ปีกว่านะคะของที่ภาคใต้ประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะวันไหนคะพี่โสภายังค่ะวันนี้เราจะประชุมกันค่ะค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะส่วนภาคอื่นๆนะคะภาคกลางตอนนี้ก็กำลังมีค่ายอยู่นะพี่ครั้งต่อไปก็รอติดตามฟังข้อมูลนะคะ
ค่ะค่ะอยากจะเสริมคุณนิดหน่อยนิดนึงที่ว่าถ้าเราเจอตัวจริงเนี่ยค่ะก็อย่างที่จัดค่ายที่ส่วน2ค่ายแรกอะค่ะเราจะมีมาตรการคือหลายอย่างมากเข้มมากอะไรมากหนึ่งในนั้นก็คือ1ท่านจะต้องมารถส่วนตัวท่านจะต้องไม่มารถโดยสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องผู้ชายอยู่ท่านนึงตอนนั้นเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วเขามาเจอพี่แล้วเขาก็บอกว่าพี่ครับผมจะกางเต็นท์ได้ตรงไหนครับพี่ก็นึกว่าอ๋อน่าจะน้องเขาที่ใกล้ๆหน้าสวนเรานี่ประมาณอะไรประมาณเนี้ยขับมอเตอร์ไซค์มาก็บอกว่าน้องเลือกเอาเลยโซนนี้เป็นของผู้ชายน้องจะมาเข้าค่ายเหรอครับเขาบอกครับมาเข้าค่ายครับก็เห็นก็ขับมอเตอร์ไซค์มาก็ไม่ได้อะไรพอแนะนำเขาเสร็จก็พอตอนเย็นพอตอนที่ประชุมแล้วก็แนะนำตัวก็บอกอ้าวแล้วนี่พี่โสภาหรอกหรือผมเห็นในซูมเห็นตัวบวมๆผมก็ไม่รู้ทำไมตัวจริงเล็กนิดเดียวผมเห็นในซูมตัวบวมเชียวผมนึกว่าต้องตัวใหญ่แน่ๆเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ถามก็คุยกันบอกว่าอ้าวแล้วน้องอยู่ตรงไหนน้องดีนะน้องได้มาก่อนเลยมาตั้งแต่เที่ยงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าอยู่แถวๆนี้ก็บอกเปล่าครับเขามาจากจังหวัดตรังครับพี่บอกโอ้มาจากจังหวัดตรังและมานครเนี่ยนะขับมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาเลยเขาบอกว่าก็เห็นในระเบียบก็บอกว่าให้มารถส่วนตัวแล้วผมไม่มีรถยนต์ผมก็ขับมอเตอร์ไซค์มาโอ้ตอนนั้นสงสารเขามากเลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีพี่ที่ตรังเหมือนกันเขามีรถยนต์แต่ทีนี้ติดอยู่ที่ว่าพี่เขาอ่ะเป็นผู้หญิงแล้วเราก็มาคนเดียวผมก็ไม่มีผู้หญิงมาด้วยทีนี้จะไปนั่งรถเขาก็ไม่ได้ก็เลยผมต้องมามอเตอร์ไซค์แบบโอ้โหเขาสุดยอดมากเลยค่ะได้เห็นความเพียรนะคะค่ะแล้วเขาเก็บทุกเม็ดเลยเข้ามาในค่ายนี้เขาเก็บทุกเม็ดเลยไม่ว่าใครจะสอนอะไรบอกอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเจอไม่เคยเข้าค่ายไม่เคยเจอพวกเราเขาแค่ติดตาม YouTube แล้วกรดไหลย้อนเขาหายไปแล้วทีนี้เขาก็ตั้งใจว่ายังไงเขาต้องมาให้ได้เขาก็เลยมาเราก็เลยบอกว่าแบบนี้ทีหลังเอาใหม่ดีกว่าต้องถ้ามาแล้วแจ้งแล้วเราจะได้ประสานกันว่ายังไงจะได้มารถยนต์กันไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์มาแบบนี้อีกโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยค่ะในช่วงต่อมาเราก็ยืดหยุ่นเรื่องของพาหนะแล้วนะคะว่าใช้ขนส่งมวลชนได้นะคะก็จะทำให้พี่น้องสะดวกขึ้นค่ะแต่ที่ท่านขับมอเตอร์ไซค์มาท่านก็คงบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตของท่านแล้วนะคะว่าท่านได้ใช้ความเพียรขนาดนี้มาถึงต้องเก็บตักตวงให้คุ้มเลยนะคะท่านก็เก็บรายละเอียดเรื่องราวที่จะมาเรียนรู้เนี่ยไปได้ตามที่พี่โสภาบอกว่าเก็บทุกเม็ดเลยค่ะค่ะทุกเรื่องราวมีเรื่องน่ายินดีอยู่ในนั้นได้อยู่แล้วนะคะค่ะแล้วเขาเตรียมพร้อมเขาคดข้าวห่ออะไรมาเรียบร้อยเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวน้องเดี๋ยวมาทานในค่ายเลยนะเขาบอกว่าผมคดมาเรียบร้อยแล้วครับผมกลัวหลงผมกลัวหลงแล้วผมไม่มีที่จะกินผมก็เลยคดมาค่ะค่ะเป็นที่น่ายินดีค่ะพี่น้องเราได้มาเจอกันแล้วก็ในโอกาสต่อๆไปนี้ก็จะเจอกันทั้งในผ่านออนไลน์แล้วก็สามารถเจอกันในค่ายที่พี่น้องจิตอาสาของเราและพี่น้องผู้ร่วมบำเพ็ญก็จะทยอยจัดขึ้นเพื่อเอื้อพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งที่บางทีท่านเข้าไม่ถึงออนไลน์เหมือนเรานะคะอย่างเราได้รู้จักอมวยนี่ผ่านออนไลน์นะคะแต่บางท่านน่ะท่านเข้าออนไลน์ไม่เป็นค่ะอายุไม่สำคัญเลยนะคะอายุน้อยก็ยังเข้าไม่ได้ก็มีอายุเยอะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นว่าโอกาสเข้าได้น้อยลงไปอีกนะคะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดกันอย่างที่สวนป่านบุญ9จัดค่ายท่านก็แจ้งว่าส่วนใหญ่ท่านจะไม่สามารถเข้ามาระบบออนไลน์ได้แต่ว่าท่านก็ติดตามข่าวและรู้ข่าวว่าจัดค่ายที่สามารถล็อกอินเข้ามาได้และท่านก็เข้ามาตามกติกานั่นแหละค่ะในการตรวจ
หรือการระมัดระวังความเสี่ยงเรื่องโรคระบาดปัจจุบันแล้วก็ทำตามเกณฑ์นะคะแต่ก็ไม่ได้ให้พี่น้องต้องลำบากมากเกินไปเรื่องการเดินทางก็เปิดว่าสามารถมารถขนส่งได้และถ้าได้ติดต่อกันบางทีก็จะมีหมู่ที่จะเชิญชวนให้บรรลุหมู่กันมานะคะจากพื้นที่เดียวกันค่ะค่ะเรามาขอบคุณอมวยนะคะสำหรับการบ้านที่นำมาส่งแล้วเราก็คงไปลำดับต่อไปแต่ออนคะหลังจากท่านนี้แล้วเรามาชิ่งกันดีไหมคะแล้วก็มีอโยธกาจะส่งส่งการบ้านกสิกรรมแจ้งให้ส่งไปให้ห้องไลน์บริหารเดี๋ยวออนช่วยแชร์ด้วยนะคะ